สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Mitsubishi All-New Titan 2020ครับติดตั้งคิ้วล้อนะครับนี่ฮะ6นิ้วกระดุมดำด้านนะครับเราเคยเห็นด้านข้างกันไปแล้วนะครับมองมุมนี้บ้างนะครับด้านหน้าจะเป็นหัวตัดแบบนี้นะฮะสำหรับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น4ประตูนะครับตัวยกสูงนะครับ4ประตูยกสูงนะครับใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับในแต่ละรุ่นนะครับรุ่นใครรุ่นมันนะครับด้านหน้ากดหมุดกระดุมแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะกระดุมของเราเป็น6นะครับ6เหลี่ยมนะครับดูนะฮะ6เหลี่ยมหัวหมุดสีเงินนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเป็นสีดำสั่งได้พิเศษนะครับหัวหมุดโอเคนะครับตามต่อที่ด้านท้ายครับงานแปะกาวเข้ารูปนะครับกาว 3M เดินน้ำยาด้วยพรีเมอร์นะครับสร้างแรงยึดเกาะนานๆนะครับอยู่ทนโดนล้างอาฉีดแล้วไม่เป็นไรนะครับตามต่อมาที่ด้านฝั่งซ้ายมือบ้างนะครับนี่ฮะนี่เลยคิ้วล้อฮะสวยงดงามเลยทีเดียวนะฮะว้าวหลบถังน้ำมันนะครับฝาถังน้ำมันยังคงเป็นของแต่งนะครับอันนี้ไททันกับครอบถังน้ำมันดำด้านนะครับอยู่ในของแต่งนะครับตามมาที่ด้านหน้าครับนี่ฮะด้านหน้าผมชอบตรงนี้มากเลยเป็นเส้นตรงดูแล้วแบบรถดูโหดดีจริงๆฮะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดตั้งคิ้วล้อ6นิ้วกระดุมดำด้านนะครับใน Mitsubishi All-New นะครับตัว Titan 4ประตูยกสูงแบบนี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง YouTube นะครับหรือ Facebook Fanpage แต่งรถด้านแดนเพชรบูรณ์นะครับล้อไม่ไหวนะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับคลิปนี้น้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ